ั้นคุณมาได้ยังไงอ่ะก้านต้องหาที่ต้องถามคุณคุณจะตามก้านมาทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนก้านคุณมากับใครแล้วคุณล่ะคะว่าที่เจ้าสาวไม่มาด้วยเหรอก้านเราพูดกันดีๆได้ไหมไม่จำเป็นหรอกค่ะคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรก้านอยู่แล้วนี่ก้านคุณฟังผมไม่ดีนะตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเรียบร้อยอ่ะคุณรอผมมีแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็จะพาคุณยายไปอยู่คอนโดของเราแล้วผมไม่มีทางแต่งงานกับติมหรอกนะก้านผมไม่ได้รักเขาการซื้อคอนโดเป็นของก้านเองแล้วค่ะพอก้านไม่รู้ก้านจะรอคุณไหวหรือเปล่าคุณต้องรอผมสิก้านผมไม่ยอมคุณไปไหนทั้งนั้นน่ะคุณมาคนเดียวครับเพื่อนคุณไปไหนอ่ะก้านไปถ่ายรูปอ่ะค่ะเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนคุณนะครับคือฉันไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่อ่ะอีกอย่างถ่ายไปก็ไม่สวยเหมือนก้านหรอกทำไมคุณคิดแบบนั้นอ่ะผมว่าคุณก็สวยออกแค่สวยไม่เหมือนคนอื่นนั่นฉันเรียกว่าภาษาสุภาพของคำว่าไม่สวยค่ะโถทำไมคุณมองโลกในแง่ร้ายจังอ่ะโถคุณฉันไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายหรอกจะสวยหรือไม่สวยอ่ะฉันก็มองฉันแบบนี้แหละดีสิการที่เราไม่ได้สวยหรือไม่ได้รวยมากเนี่ยมันก็ช่วยคัดคนที่เข้ามาในชีวิตได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากมาหาผลประโยชน์กับคนแบบฉันหรอกจะมีก็แต่คนที่เขาจริงใจนั่นแหละถึงจะคบกันได้อ่ะแล้วคนอย่างผมอ่ะเป็นคนประเภทไหนประเภทเจ้านายค่ะผมต้องทำยังไงอ่ะถ้าเกิดผมอยากจะรู้จักคนนี้มากขึ้นกว่านี้แน่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 ทำอะไรกันอ่ะก็ทำความรู้จักเพื่อนเมย์ให้มากขึ้นไงแต่ดูท่าทางแล้วอ่ะเพื่อนเธอเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรู้จักฉันสักเท่าไหร่นะมีอะไรหรือเปล่าเมย์มีใครเห็นพี่ชวนแฟนฉันบ้างไหมอ่ะนี่มีใครรู้จักแฟนแกซะที่ไหนหรอใครเขาจะไปรู้ก็จริงเดี๋ยวฉันดูทางนู้นละกันฉันเหมือนเห็นผู้ชายคนนึงเดินไปทางนู้นนะคะไม่รู้ว่าใช่คุณโชนที่คุณพูดถึงหรือเปล่าอะไรขอบใจนะก้านแกอยู่ไหนอ่ะฉันออกมาเดินเล่นตลาดนัดแถวๆนี้แกรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคนทางนี้เขาถามหาแกกันใหญ่แล้วจะมาถามหาฉันทำไมไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยแต่แกติดรถเขามาไงมันน่าเกลียดเว้ยอืมฉันจะรีบกลับไป
กล้าพักตรงไหนเนี่ยก้านเองก็พักแถวนี้แล้วค่ะคุณชนคุณส่งก้านแค่นี้พอนะคะก้านไม่อยากให้ใครเห็นนะแต่ผมก็พักไม่ไกลจากที่นี่นะจริงๆผมไปส่งคุณถึงที่ก็ได้จอดตรงนี้ก็พอค่ะตรงนี้ก็ได้พี่ชอน